สวัสดีค่ะพบกันในรายการอาเซียนราวอัพค่ะกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะสนับสนุนรายการโดยธนาคาร CIMB ไทยก็จะมาอัปเดตนะคะแล้วก็มาราวอัพข่าวในอาเซียนทุกๆสัปดาห์นะคะที่จะพาคุณผู้ฟังนั้นไปดูความเคลื่อนไหวในประเทศเพื่อนบ้านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะไปดูเรื่องของการรณรงค์หาเสียงของทางเมียนมานะคะแล้วก็เรื่องของสิงคโปร์เรื่องของการจ้างงานนะคะในฟิลิปปินส์ค่ะในอินโดนีเซียด้วยนะคะรวมถึงในมาเลเซียนะคะวันนี้มีหลายๆประเทศที่จะนำมาฝากการข่าวสารความเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นะคะไปดูกันว่าหลังจากที่เวียดนามเขาออกมาประกาศว่าจะขึ้นเป็นผู้นำส่งออกข้าวของโลกอันดับต้นๆ ตอนนี้ก็ไล่มาเป็นอันดับ3อันดับ2ไล่ตามเรามาติดๆแล้วนะคะไทยเราควรจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ตอนนี้ส่วนแบ่งการตลาดการส่งออกข้าวในอาเซียนไปตลาดทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันนะคะเริ่มต้นกันที่เราอัพข่าวกันก่อนค่ะมาดูที่เมียนมานะคะก็เริ่มแล้วรณรงค์การหาเสียงนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนางองซานซูจีนะคะได้ร่วมพิธีเริ่มต้นการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็นทางการก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยนางองซานซูจีได้ก็ได้ให้คำมั่นถึงชัยชนะหลังจากแผนเดิมที่จะลงพื้นที่หาเสียงต้องยกเลิกไปเนื่องจากว่าโควิด-19 ค่ะซึ่งซูจีบอกว่าการรณรงค์เพื่อชัยชนะได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะมีการชักธงพรรคขึ้นสู่ยอดเสาที่สำนักงานใหญ่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพรรค NLD ในกรุงเนปิดอร์ค่ะซึ่งงานก็ได้ถูกถ่ายทอดผ่านทางหน้า Facebook ด้วยนะคะการเลือกตั้งในเมียนมาจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นการทดสอบรัฐบาลประชาธิปไตยชุดแรกของประเทศในรอบครึ่งศตวรรษแล้วก็ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ยังมองว่าเป็นบททดสอบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการปกครองของทหารท่ามกลางวิกฤตต่างๆด้วยนางซูจีดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐค่ะมีแผนที่จะออกรณรงค์หาเสียงในนครย่างกุ้งแต่ว่าแผนการดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็ยกเลิกไปตามคำแนะนำของสาธารณสุขในเมียนมานะคะพรรค NLD ที่ชนะการเลือกตั้งในปี58ตอนนั้นชนะแบบเรียกว่าถล่มทลายแล้วก็ยุติการปกครองของรัฐบาลทหารก็คาดว่าจะคว้าชัยชนะอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในสัดส่วนน้อยลงกว่าเดิมนะคะพรรคยังคงได้รับความนิยมอย่างล้นหลามถึงแม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล้มเหลวในการควบคุมอำนาจของทหารหรือว่ายุติความขัดแย้งของชาติพันธุ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ค่ะพรรค NLD นะคะยังต้องเจอกับการตำหนิจากนานาชาติเกี่ยวกับการปราบปรามของทหารต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่ว่าการเตรียมการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้ของเมียนมาค่ะก็คงจะต้องทำตามกฎต่างๆนะคะของสาธารณสุขในเรื่องของโควิด-19 ด้วยนะคะที่ตอนนี้ในเมียนมาเองก็ถือว่ากระทบต่อเศรษฐกิจนะคะซึ่งธนาคารโลกคาดการว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจะลดลง 6.8% เหลือเพียง 0.5% ในปีนี้ค่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์ในเมียนมานะคะมาดูที่สิงคโปร์ค่ะคุณผู้ฟังสิงคโปร์นะคะเขาจะมีการกระตุ้นเอกชนจ้างงานท้องถิ่นสมทบเงินเดือน1ปีเกือบ 700,000 นะคะรัฐบาลสิงคโปร์วางแผนที่จะใช้เงินกว่า 1,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ค่ะหรือถ้าเป็นเงินไทยประมาณ 2.29 หมื่นล้านบาทสำหรับสมทบเงินเดือนให้กับบริษัทต่างๆกรณีจ้างแรงงานชาวสิงคโปร์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆในสิงคโปร์จ้างแรงงานท้องถิ่นเพิ่มขึ้นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะรัฐบาลจะสนับสนุนหรือว่าสมทบค่าจ้างแรงงานสูงสุด 15,000 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 344,700 บาทนะคะสำหรับแรงงานชาวสิงคโปร์ที่มีอายุต่ำกว่า40ปีแล้วก็สมทบให้สูงสุดถึง 30,000 เหรียญสิงคโปร์สำหรับแรงงานที่มีอายุมากกว่า40ปีรัฐบาลจะช่วยจ่าย 25% ของเงินเดือน 5,000 เหรียญสิงคโปร์แรกสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า40ปีแล้วก็รัฐบาลจะจ่าย 50% สำหรับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเป็นระยะเวลา1ปีนะคะรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าเขาจะใช้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยต่อสู้กับโควิด-19 โดยเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุนเงินงบประมาณกว่า 8,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในการสร้างแรงจูงใจต่อกลุ่มแรงงานท้องถิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการลาออกแล้วก็ลดอัตราการว่างงานด้วยแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ประกาศมาตรการเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ค่ะภายใต้โครงการ Jobs Growth Incentive นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือ
กลุ่มนักธุรกิจแล้วก็แรงงานที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจด้วยในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญในการจ้างงานของชาวสิงคโปร์เป็นอย่างมากหลังของโควิด-19 ที่ระบาดค่ะระบบเศรษฐกิจสิงคโปร์นั้นก็ถดถอยแล้วก็ส่งผลให้อัตราการว่างงานในสิงคโปร์เนี่ยไตรมาส2อยู่ที่ 2.9% สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเมื่อปี2540นะคะนี่ก็เป็นนโยบายของสิงคโปร์ที่น่าสนใจค่ะที่เขาจะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆเนี่ยจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นนะคะยังอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะมาดูเรื่องของ IT เรื่องของนวัตกรรมกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะคงจะได้เห็นภาพกันแล้วสำหรับ Apple Marina Bay Sands นะคะเป็น Apple Store แห่งแรกที่ลอยอยู่ในน้ำในรูปแบบทรงกลมอยู่บนอ่าว Marina ที่สิงคโปร์นะคะที่นี่ก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์การค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักธุรกิจในสิงคโปร์นะคะเป็นอย่างมากที่นี่นะคะจะล้อมรอบไปด้วยน้ำมองเห็นวิวทิวทัศน์มุมกว้าง360องศาโดมที่นี่เป็นทรงกลมค่ะเป็นโครงสร้างโดมแก้วทั้งหมดนะคะเป็นแบบแรกที่รองรับตัวเองได้อย่างสมบูรณ์จะมีกระจก114ชิ้นนะคะอยู่ในวงกลมแห่งนี้สาขานี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวิหารแพนจิออนในกรุงโรมนะคะในนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์เสริมของ Apple ค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคพนักงานที่นี่เนี่ยจะเป็นพนักงานที่ไม่ธรรมดาจะเป็นพนักงานของ Apple ที่รู้ลึกจริงๆนะคะที่จะให้ข้อมูลกับคนที่มาใช้บริการได้นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะศูนย์กลางก็จะมีวิดีโอวอลนะคะซึ่งจะใช้เป็นเวทีสำหรับกิจกรรมต่างๆซึ่งแต่ละวันก็จะมีศิลปินนักดนตรีแล้วก็ครีเอทีฟของสิงคโปร์นะคะมาร่วมกันอยู่ตรงนี้นะคะผู้ประกอบการแล้วก็นักพัฒนาที่สนใจรับการฝึกอบรมและคำแนะนำเนี่ยเขาก็จะมีที่นัดพบกับสมาชิกนะคะกับทีม Apple ได้เขาจะมีห้องประชุมแต่เป็นห้องประชุมใต้น้ำแห่งแรกของ Apple ด้วยนะคะก็ตั้งอยู่ชั้นล่างของร้านค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะถ้าเกิดไม่มีช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเช็คอินการท่องเที่ยวนะคะในสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือ Apple Marina Bay Sands นะคะ Apple Store ที่สิงคโปร์ค่ะก็เปิดตัวนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน่าสนใจมากค่ะไปที่อินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียค่ะตอนนี้ก็คงจะไปพูดถึงเรื่องของความเป็นกลางในอาเซียนนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยเขาออกมาประกาศนะคะว่าเขาไม่ต้องการจะอยู่ท่ามกลางการแข่งขันชิงอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งขยายขอบเขตมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เรียกร้องให้อาเซียนรักษาความเป็นกลางและความสามัคคีค่ะเป็นการออกมาประกาศของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอินโดนีเซียนางเรดโนมาซูดีนะคะบอกว่าตอนนี้อาเซียนนะคะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องการจะเป็นพันธมิตรกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าจีนอาเซียนไม่ประสงค์ติดอยู่ท่ามกลางการแข่งขันแบบนี้นะคะขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้อาเซียนเนี่ยต้องร่วมกันยึดมั่นต่อพื้นฐานของความเป็นกลางแล้วก็ความเป็นเอกภาพด้วยเธอก็บอกว่าตอนนี้บรรยากาศในทะเลจีนใต้เนี่ยน่าวิตกกังวลค่ะแล้วก็น่าจับตาอย่างใกล้ชิดตลอดเนื่องจากว่าสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยต่างที่จะยกระดับกิจกรรมทางทหารในบริเวณนี้ส่วนในทางการทูตทั้ง2ประเทศแสดงออกชัดเจนมากขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นปรปักษ์นะคะซึ่งสถานการณ์นี้เนี่ยคือความจริงด้านภูมิศาสตร์ทางด้านการเมืองที่อาเซียนต้องเผชิญร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าอยากจะให้รัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยมีการประชุมร่วมกันหน่อยได้ไหมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะคะร่วมกันหลายๆรายการจนถึงช่วงที่จะต้องมีการคุยกันให้มากที่สุดเนี่ยนะคะรวมถึงการหารือกับประเทศคู่เจรจารวมถึงสหรัฐและจีนด้วยนะคะซึ่งทั้งนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแล้วก็นายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีนเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะโน้มน้าวให้อาเซียนเนี่ยเข้าข้างคนใดคนหนึ่งก็หมายถึงว่าอยากจะให้เข้าข้างทั้งสหรัฐแล้วก็อยากจะให้เข้าข้างจีนด้วยเนี่ยนะคะก็กำลังมีการที่จะโน้มน้าว10ประเทศสมาชิกในอาเซียนนี้ด้วยนะคะตอนนี้ที่เองอินโดนีเซียก็ออกมาแสดงความกังวลในเรื่องนี้แล้วก็เรียกร้องความเป็นเอกภาพในอาเซียนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่คือสถานการณ์ที่อินโดนีเซียนะคะมาดูมาเลเซียนะคะมาเลเซียอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักการเมืองรุ่นใหม่คนหนึ่งในมาเลเซียค่ะได้ออกมาประกาศนะคะว่าเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองที่อยู่เก่าแก่มานานของมาเลเซียโดยคนรุ่นใหม่นักการเมืองรุ่นใหม่ของมาเลเซียนะคะนั่นก็คือนายไซเอสซาดิกนะคะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ของมาเลเซียค่ะเขาประกาศเลยว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการตั้งพรรค
ถ้าเป็นในไทยก็เป็นอนาคตใหม่นะคะแล้วก็ของฝรั่งเศสคือองมาร์ชด้วยนะคะในไซเอสซาดิกเนี่ยนะคะอายุ27ปีค่ะตอนนี้พรรคของเขายังไม่มีชื่อนะคะแต่เขาประกาศออกมาแล้วว่าพรรคจะทำงานเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงแล้วก็คนรุ่นใหม่ในรัฐสภาแล้วก็อยากจะล้มล้างระบบเส้นสายทางการเมืองที่นักวิจารณ์มองว่าเป็นการบ่อนทำลายความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะเขาประกาศแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเราต้องการจะถอดโซ่ตรวนมาเลเซียออกจากการเมืองประเภทที่ยึดการเงินและอำนาจเป็นหลักแล้วก็เติมพลังด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเป็นธรรมมีสติปัญญาและความเอาใจใส่ซึ่งสามารถขับเคลื่อนมาเลเซียไปข้างหน้าได้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพรรคองมาร์ชของเอ็มมานูเอลครองนะคะของฝรั่งเศสนะคะเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสแล้วก็อนาคตใหม่ของไทยซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะเขย่าวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะขับเคลื่อนโดยนักการเมืองสูงวัยมานานหลายทศวรรษนะคะไซเอสซาดิกค่ะเริ่มมีชื่อเสียงในระดับประเทศนะคะหลังร่วมมือกับมหาเทเพื่อขับไล่รัฐบาลคอร์รัปชันเมื่อปี2561ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะกลายเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีที่เด็กที่สุดของมาเลเซียอายุ27ปีเองนะคะแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและกีฬาภายใต้รัฐบาลของมหาเทค่ะพอเริ่มมีประสบการณ์ทางการเมืองนะคะเขาก็บอกว่าเขาได้รู้ความจริงว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยการระดมเงินผ่านการดีลทางธุรกิจแล้วก็มีการเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะคะของนักการเมืองรุ่นใหม่ในมาเลเซียด้วยแต่ว่านักการเมืองรุ่นเดะในมาเลเซียหลายท่านก็ได้ออกมาแสดงความเห็นเหมือนกันนะคะว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะในการที่จะมาเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีมาอย่างดั้งเดิมของมาเลเซียนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามบทบาทของไซเอสซาดิกกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในสนามการเมืองของประเทศมาเลเซียค่ะมาปิดท้ายกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะกระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์นะคะเตรียมที่จะออกคู่มือลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติในโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG นะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะกระทรวงพลังงานของฟิลิปปินส์ค่ะมีการนำเสนอคู่มือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Asia Enhancing Development and Growth Through Energy ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะคะซึ่งทางกระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์เองก็บอกว่าคู่มือนี้เนี่ยต้องการจะดึงดูดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก๊าซธรรมชาติในฟิลิปปินส์ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางสำหรับ LNG ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์บอกว่ามั่นใจว่าตอนนี้คู่มือพร้อมใช้งานแล้วนักลงทุนจำนวนมากขึ้นจะให้ความสนใจในอุตสาหกรรม LNG ขั้นปลายของฟิลิปปินส์ค่ะแล้วทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง LNG ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานแต่ยังรวมถึงภูมิภาคนี้ด้วยนะคะซึ่งฟิลิปปินส์เขาก็คาดว่าจะใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG เนี่ยหมดจากแหล่งกำเนิดแห่งเดียวในอีก7ปีข้างหน้านะคะอันนี้น่าสนใจมากนะคะสำหรับการออกมาประกาศจุดยืนตรงนี้ของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของข้าวกันบ้างอย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นนะคะว่าตอนนี้คู่แข่งของไทยเนี่ยตามมาติดๆก็ตามมาติดหลายปีแล้วค่ะแต่เขาเพิ่งมาประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขการส่งออกของเวียดนามน่ากลัวมากนะคะแล้วก็ตอนนี้จะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของโลกจะขึ้นมาแทนที่เราได้หรือไม่อย่างไรแล้วประเทศไทยเราเรื่องของการปลูกข้าวเรื่องของการทำตลาดนะคะเรื่องของนโยบายข้าวต่างๆจะปรับตัวอย่างไรบ้างจะไปคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์ค่ะนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชูเกียรติค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คงจะต้องรบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกข้าวของไทยแล้วก็ข้าวในตลาดอาเซียนด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องของเวียดนามนะคะที่จะมาแซงอันดับส่งออกข้าวของไทยตั้งเป้าเขาจะเป็นอันดับ2อันดับ3ของโลกนะคะแต่ก่อนอื่นต้องถามคุณชูเกียรติก่อนค่ะว่าตอนนี้ประเทศในอาเซียนที่ส่งออกข้าวไปในตลาดโลกที่เยอะๆสูสีกับไทยนะมีประเทศอะไรบ้างคะถ้าเป็นประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับนอกเหนือจากไทยแล้วก็จะมีเวียดนามกัมพูชาพม่านะฮะก็คือเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวในปัจจุบันนะฮะสำหรับเวียดนามปีนี้ก็น่าจะส่งออกได้ประมาณ7ล้านตันนะฮะซึ่งน่าจะมากกว่าไทยปีนี้นะครับในขณะที่ของกัมพูชาเองเนี่ยก็ส่งออกอยู่ได้ประมาณสักเกือบ2ล้านตันนะครับพม่าก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาในเรื่องของการส่งออกเนี่ย
ค่อนข้างมากนะครับปีนี้ก็น่าจะส่งออกได้อยู่ประมาณสัก2ล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูแล้วขีดความสามารถเขาเนี่ยน่าจะไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะมันมีการพัฒนาในเรื่องของทั้งอุตสาหกรรมข้าวในเรื่องของทั้งตัวผลผลิตเองแล้วก็ตัวของนะฮะการส่งออกการแปรรูปอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำกันอย่างแข่งขันนะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญในอนาคตของเรานะครับนอกเหนือจากประเทศอินเดียปากีสถานเนี่ยซึ่งก็เป็นผู้ส่งออกรายหลักๆของโลกเช่นกันนะครับแต่ว่าในอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับก็มีคู่แข่งเราก็จะเป็นเวียดนามนะครับกัมพูชาแล้วก็พม่านะครับค่ะในส่วนของข้าวที่ส่งออกแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะในอาเซียนเนี่ยทั้งไทยแล้วก็อย่างเวียดนามอย่างกัมพูชาเนี่ยคะที่สูสีกันเนี่ยเป็นข้าวอะไรคะคุณชูเกียรติคะคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นชนิดข้าวที่ส่งออกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของข้าวขาวนะฮะที่ไม่ใช่ข้าวหอมนะฮะซึ่งเป็น majority ในเรื่องของการส่งออกข้าวของแต่ละประเทศอย่างไทยเองเนี่ยปีนึงเนี่ยเราส่งข้าวขาวเนี่ยนะประมาณสัก 50-60% นะครับในเรื่องของปริมาณนะเวียดนามเองก็เช่นกันนะครับเวียดนามเองก็จาก7ล้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของข้าวขาวเนี่ยประมาณสัก5ล้านตันนะครับ2ล้านตันจะเป็นเรื่องของข้าวหอมนะฮะกัมพูชาเนี่ยก็ผมคิดว่าหลักๆตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมที่เขาส่งออกไปจีนไป EU ไปอะไรต่างๆเนี่ยนะในขณะที่พม่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของข้าวขาวนะครับที่ส่งออกทั้งหมดนะครับข้าวพม่าจะไม่มีเรื่องของข้าวหอมเข้ามานะครับส่วนกัมพูชาก็จะไม่มีเรื่องของข้าวขาวจะเป็นเรื่องของข้าวหอมอย่างเดียวนะครับแสดงว่าแล้วก็เวียดนามเนี่ยที่จะเป็นมีทั้งข้าวขาวแล้วก็ข้าวหอมด้วยค่ะแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายของตลาดส่งออกที่คล้ายคลึงกันของเราตอนนี้ก็คือเวียดนามนะคะอย่างกัมพูชากับทางพม่าส่งออกไปนี่อาจจะเป็นอีกตลาดหนึ่งใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่เป็นภาพรวมเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอย่าง จะบอกว่าอย่างกัมพูชาเนี่ยส่งข้าวหอมออกไปอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนก็ไปแย่งมาร์เก็ตแชร์ของเราที่เราเคยมีอยู่ในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นจีนนะจะเป็นฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์นะครับหรือว่าใน EU ก็ตามเนี่ยก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีศักยภาพในการส่งออกข้าวหอมได้ดีมากขึ้นนะครับเวียดนามก็เช่นกันในเรื่องของข้าวหอมเนี่ยนะก็เข้าไปในจีนนะเข้าไปในอย่างที่ผมเรียนเนี่ยทั้งฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็ไปแย่งมาร์เก็ตแชร์ของเรานะจากเรื่องของข้าวหอมไปนะฮะสำหรับเรื่องของข้าวขาวเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันมีสองลักษณะก็คือกลุ่มผู้บริโภคในเอเชียนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นจีนฟิลิปปินส์คนที่ซื้อเยอะๆนะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียนะฮะประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะทานเป็นข้าวขาวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า อย่างที่เคยเรียนกันว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับจากเมื่อก่อนนี่กินข้าวแข็งเดี๋ยวนี้ก็กินเหมือนข้าวที่นุ่มขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังแพ้เวียดนามอยู่นะครับเพราะเวียดนามเนี่ยเขาได้พัฒนาเรื่องหมูพันธุ์ข้าวนุ่มเนี่ยมาก่อนเราเยอะแล้วเขาก็ตอนนี้ก็ได้มาเก็ตแชร์จากประเทศที่นำเข้าเยอะๆอย่างเช่นฟิลิปปินส์เป็นต้นนะครับก็เรียกว่าแทบจะไม่ซื้อไทยเลยอย่างนี้ซื้อแต่เวียดนามหมดนะฮะเพราะว่าเขานิยมทานข้าวนุ่มรวมไปถึงอย่างไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนก็ตามเนี่ยนะฮะหรือว่ามาเลเซียสิงคโปร์พวกที่เคยเป็นตลาดของเราทั้งหลายแหละเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกแชร์ไปเรื่อยนะครับยกเว้นในแอฟริกาซึ่งอาจจะนิยมทานข้าวพื้นแข็งนะฮะแต่เป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวหรือจะเป็นข้าวนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยยังสู้เราไม่ได้นะครับยังไปไม่ถึงนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของข้าวหอมกับข้าวขาวเนี่ยผมว่าเวียดนามตอนนี้ถือว่าสูสีเรามากนะในขณะที่อย่าง
พม่าเองเนี่ยก็จะส่งออกในเรื่องของข้าวขาวอย่างเดียวนะครับแต่เนื่องจากราคาพม่านี่ถูกมากนะครับราคาเขาขายได้ถูกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆตลาดเนี่ยไม่ว่าอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะมาเลเซียเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่เนี่ยซึ่งซื้อปีประมาณล้านตันก็จะซื้อไทยกับเวียดนามเป็นหลักเดี๋ยวนี้ก็หันไปซื้อพม่ามากขึ้นเรื่อยๆก็พอพม่ามีข้าวที่จะส่งออกมากขึ้นราคาก็จูงใจนะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างข้าวไทยตอนนี้อยู่ประมาณ500 เหรียญนะครับข้าวขาวนะเวียดนามก็อยู่ประมาณ470เนี่ยพม่าสามารถขายได้อยู่ประมาณสัก420 เหรียญนะฮะอะไรแย่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มาแชร์ตรงนี้ไปในส่วนหนึ่งนะก็โดยในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่เราต้องจับตามองพอสมควรนะนะเพราะว่าคู่แข่งเราเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าแข็งแรงขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าตลาดนั้นคือตลาดเดียวกันเนี่ยมันไม่มีการแยกแยะเท่าไหร่นะนะครับเอเชียก็จะเป็นตลาดนึงที่นั่นแอฟริกาก็จะเป็นอีกตลาดนึงนะฮะแต่ในเอเชียตอนนี้เนี่ยเราต้องโอ้โหแข่งกับเขามากมายเลยเกินนะฮะไม่ว่าจะในเรื่องของพันธุ์ข้าวในเรื่องของอะไรต่างเนี่ยต้นทุนของเราเนี่ยซึ่งเราก็แข่งกับเขานะฮะก็ทำให้เราทำการตลาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะฟังดูเหมือนเวียดนามนี่น่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าราคาก็ยังต่ำกว่าเราแล้วก็เรื่องของข้าวนุ่มอย่างที่คุณชูเกียรติบอกแล้วตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกจะเป็นอันดับ3ของโลกใช่ไหมคะคุณชูเกียรติคะข้อมูลล่าสุดมาแล้วเขาตั้งเป้าที่จะส่งออกไป7 ล้านตันในปีนี้ด้วยอะค่ะรัฐบาลเวียดนามเพิ่งออกมาเปิดเผยของเขาเนี่ยมีจุดเด่นในการปลูกยังไงแล้วก็นโยบายในการส่งเสริมการปลูกข้าวของเวียดนามด้วยค่ะคุณชูเกียรติคะครับคืออย่างนี้ครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นอันดับที่3นะครับรองจากไทยค่ะจากตัวเลขของปีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นที่2แล้วนะครับเขาส่งออกมากกว่าไทยแล้วปีนี้นะครับแล้วเขาคิดว่าจบปีเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นที่2นะครับเพราะว่าเราดูจากสภาวะของเราเนี่ยในปีนี้ดูแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปชนะเขาได้ในเรื่องของเรียกว่าจำนวนการส่งออกนะครับเพราะว่าของเราปีนี้ประสบเรื่องของภัยแล้งนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยมันทำให้ตัวผลผลิตของเราเนี่ยลดลงไปเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้ราคาภายในของเราเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับประกอบกับค่าเงินบาทที่ของเราเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในระดับที่แข็งค่ามาตลอดนะครับซึ่งมาอ่อนเมื่อเร็วๆเนี้ยนะนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็แข็งค่าก็เลยทำให้ราคาของเราเนี่ยราคาส่งออกของเราเนี่ยแพงมากนะครับแล้วในสภาวะในปัจจุบันเนี่ยยิ่งปีนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีเรื่องของโควิดเข้ามาทำให้โลกเนี่ยวุ่นวายไปหมดนะครับเศรษฐกิจพังพินาศทั่วโลกเนี่ยทุกคนต้องการซื้อของที่ราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปซื้ออันไหนที่ถูกกว่าเขาจะไปซื้ออันนั้นนะฮะก็จะทำก็เลยทำให้เรื่องของการส่งออกของเราเนี่ยปีนี้เนี่ยดูแล้วจะไม่น่าจะดีนะผมว่าคือเราตั้งเป้าว่า 6.5 เนี่ย 6.5 ล้านตันเนี่ยปีนี้เนี่ยถ้าดูจากวันนี้เนี่ย6ล้านยังไม่รู้ถึงหรือเปล่าเลยนะนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่นั้นตอนนี้กลับมาถึงเรื่องของเวียดนามเนี่ยนะครับเวียดนามเนี่ยใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความพยายามมากนะฮะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยคือจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็อยากจะเอาชนะไทยนะนะครับในเรื่องของการส่งออกข้าวเนี่ยนะผมยังจำได้1980ก็คือ40ปีที่แล้วเนี่ยเขายังต้องซื้อข้าวไทยอยู่เลยนะตอนนั้นเนี่ยเขายังต้องอินพอร์ตข้าวเพราะว่าไม่พอใช้นั่นคือ40ปีที่แล้วนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเขาส่งออกมากกว่าเราแล้วนะสิ่งที่เขามีความแตกต่างจากเรานะฮะใน20ปีที่ผ่านมาก็คือเขามีการพัฒนาในเรื่องของพันธุ์ข้าวมาโดยตลอดนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ย20กว่าปีที่แล้วเนี่ยข้าวของเวียดนามเรียกว่ากินไม่ได้เลยโอ้โหแข็งมากนะขุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยกินแล้วยังรู้สึกว่าโอ้โหมันทำไมมันเคี้ยวลำบากจังนะฮะ
ถึงวันนี้เนี่ยข้าวเขาเนี่ยผมเรียนเลยว่านะครับด้วยความสัตย์จริงเลยข้าวเขาเนี่ยอร่อยกว่าข้าวไทยอีกนะนะครับเพราะว่าเขามีการดูแลพัฒนาเรื่องพันธุ์ข้าวมาตลอดเขาทำมา20ปีที่ผ่านมาพัฒนาหลายพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับในสิ่งที่ตลาดต้องการคือพันธุ์อย่างพันธุ์ข้าวนุ่มยกตัวอย่างเนี่ยนะและสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทั้งเรียกว่าผลผลิตต่อไร่ก็สูงนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็สั้นนะอย่างของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยผมก็อยู่ประมาณ120วันผมเข้าอยู่ประมาณ100วันถึง105วันเก็บเกี่ยวได้ละคือสิ่งที่เขาพัฒนาในเรื่องของพันธุ์ข้าวนะครับพันธุ์ข้าวอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำได้ดีมากๆนะครับพัฒนาหลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์ข้าวหอมเองเนี่ยก็มีอยู่หลายพันธุ์นะครับที่เขาทำอยู่วันนี้เนี่ยแล้วก็ขายได้ดีด้วยมีทั้งพันธุ์ ST นะฮะ develop จาก ST 1มาถึงสุดท้ายที่ ST 25นะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะซึ่งโอ้โหข้าวเขาสวยมากนะครับแล้วผมสืบทราบมาว่าเขาใช้วิธีผสมยีนเนี่ยของเนี่ยข้าวมัสมาตีของอินเดียเนี่ยซึ่งเม็ดยาวเรียวนะครับสวยแล้วก็ยีนของข้าวหอมไทยนะครับในความหอมนะครับแล้วก็ยีนของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยในความเหนียวนุ่มนะเอามาผสมกันเนี่ยจนได้ตัวเมล็ดข้าวเนี่ยที่ยาวเรียวสวยหอมแล้วก็นุ่มแต่เป็นพันธุ์จากอินเดียกับของไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของไทยแล้วก็ของญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมกันอะไรเงี้ยนะอันนี้เรื่องสิทธิบัตรทางการเกษตรเนี่ยสามารถทำได้ใช่ไหมคะคุณชูเกียรติคะก็คือทำได้หมดครับจดทะเบียนเป็นของพันธุ์ของเขาเลยใช่ครับนะฮะซึ่งเขาก็พัฒนามาแล้วก็อันนี้แค่เป็นตัวอย่างหนึ่งแต่ว่ามีอีกหลายพันธุ์ที่เขาพัฒนาเองนะครับอย่างพันธุ์ข้าวนุ่มเนี่ยเขาเรียกว่า OM 5451เนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าป๊อปปูล่ามากนะครับก็ขายได้ราคาค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างราคาข้าวขาวของเขาเนี่ยวันนี้อยู่ที่470เหรียญเนี่ยไอ้พันธุ์ OM 5451ซึ่งก็เป็นข้าวขาวเหมือนกันเนี่ยแต่ว่านุ่มก็ขายได้ถึง500เหรียญนะครับในขณะที่ข้าวไทยตอนนี้เนี่ยต้องอยู่ประมาณ510เหรียญนะก็คือข้าวพื้นแข็งธรรมดาเนี่ยของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยที่ผมจะเรียนว่าโอ้โหมันแทบจะหายไปหมดเลยนะจากไทยเนี่ยนะจนถึงมกราจนถึงวันนี้เนี่ยฟิลิปปินส์นำข้าวเลยไปแล้วเนี่ยประมาณ1,200,000ตันนะครับใน1,200,000ตันเนี่ยเป็นข้าวเวียดนามสัก1,100,000ตันโอ้เหลืออีกแสนตันก็เป็นปลาไปนะฮะมาจากที่อื่นมาจากไทยนิดหน่อยมาจากอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เห็นเลยว่าโอ้โหมันตลาดตรงนี้มันไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะสู้เขาไม่ได้นะครับแล้วการส่งออกเราจะค่อนข้างลดไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่าผลผลิตต่อไร่ของเราบ้านเราเนี่ยมันต่ำมากนะครับข้าวหอมของเราเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยอยู่ประมาณ350กิโลเองนะครับต่อไร่ในขณะที่ข้าวหอมของเวียดนามเนี่ยซึ่งมีหลายพันนะครับบางพันเนี่ยนะครับข้าวหอมของเขาเนี่ยโดยผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 1,150 กิโลนะครับเขาได้เยอะไอ้ X ใช่ ST 24 25เนี่ยที่ผมเรียนเนี่ยที่ว่าเป็นข้าวที่โอ้ทั้งสวยทั้งอร่อยทั้งหอมเนี่ยผลผลิตต่อไร่เขาอยู่ที่ประมาณ820กิโลโอ้ให้คุณชูเกียรติคะตอนนี้เวียดนามเขาปีหนึ่งเขาสามารถปลูกข้าวได้กี่ครั้งคะจากแต่ก่อนเห็นบอกว่า3ครั้งแต่ว่ารัฐบาลเขาเปลี่ยนนโยบายไปแล้วอัปเดตตอนนี้ล่าสุดนี้ปลูกได้กี่ครั้งต่อปีคะเขาจะปลูกทั้งปีเหมือนบ้านเราเพราะว่าจริงพื้นที่พ่อปลูกเขาเนี่ยเหมาะสมมากกับการปลูกข้าวนะครับแล้ว
เวียดนามนี่เขาได้เปรียบเราตรงที่เนี่ยเขามีแม่น้ำเยอะมากกระจายไปทั่วแม่น้ำโขงไปพวกนี้นะซึ่งเขาใช้แหล่งน้ำธรรมชาติในการเพาะปลูกข้าวหมดเลยนะครับไม่ต้องมีเขื่อนไม่ต้องมีแบบบ้านเราตามแบบฝนไม่ตกหรือว่าอะไรเนี่ยอย่างภาคอีสานเนี่ยเราพึ่งน้ำฝนเกือบ 100% นะครับในของเขาเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งอะไรตรงนี้มากมายเพราะมีแหล่งน้ำมีอะไรที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และจริงๆแล้วเวียดนามนี่เขาปลูกข้าวมากกว่าเรานะครับนะครับในแต่ละปีเนี่ยเขาปลูกข้าวเขาอยู่ประมาณเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ประมาณได้ข้าวสารอยู่ประมาณ20 ล้านเนี่ยของเขาเนี่ยได้ข้าวสารอยู่ประมาณสัก29-30 ล้านนะครับแต่เนื่องจากประชากรเขาเยอะกว่าเราเขาอยู่กับประชากรให้ตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบ100 ล้านแล้วเขาก็ใช้บริโภคภายในเยอะนะครับแล้วก็เหลือส่งออกอยู่เนี่ยประมาณสักเนี่ย7-8 ล้านอะไรเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะในแต่ละปีเนี่ยแต่ของเราเนี่ยปลูก20 ล้านเราทำเองประมาณ10 หรือ 11เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเหลือส่งออกเนี่ยประมาณ8-9 ล้านตันครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่นะฮะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเขาปลูกข้าวมากกว่าเรานะครับตอนนี้ที่เราต้องเร่งค่ะเชิญค่ะคุณชูเกียรติครับตอนนี้นะฮะก็คือที่ผมจะเรียนก็คือว่าถ้าเราไม่ทำอะไรตรงนี้ให้ชัดเจนหรือว่านะเร่งด่วนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดส่งออกของเราเนี่ยมันก็จะหดลงไปเรื่อยๆปีนี้อาจจะหดเพราะว่าเรื่องจากนะครับราคาของเราเนี่ยแพงเนื่องจากภัยแล้งนะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือหลายๆประเทศเนี่ยหลายๆผู้ซื้อเนี่ยที่เริ่มไปซื้อข้าวจากประเทศอื่นๆเนี่ยที่เป็นคู่แข่งของเรามากขึ้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยนะครับเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยสมมติว่าเวลาเนี่ยเราได้ไปทานข้าวชนิดอื่นเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับแรกๆอาจจะไม่ชินแต่พอทานไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเกิดความเคยชินนะครับว่าเอ้ยมันก็ไม่เลวอ่ะมันก็กินได้เนาะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โอเคเนี่ยแล้วก็ต้องเรียนว่าคุณภาพข้าวของคู่แข่งของเราเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ปรับปรุงขึ้นมาเยอะมากมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้มันกินไม่ได้เลยหรือว่าอะไรเงี้ยนะของเขาเนี่ยก็อร่อยนะครับในรูปแบบของเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดตรงนี้เวลาไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่กลับนะครับที่ผมเรียนว่าอาจจะไม่กลับเพราะว่าถึงแม้ในภาวะปกติที่ไม่ใช่เรื่องขาดภัยแล้งแล้วก็ทำให้ตัวผลผลิตของเราเนี่ยลดไปทำให้ราคาเราแพงโดยภาวะปกติเนี่ยข้าวเราก็แพงกว่าเขาอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเพราะอะไรเพราะผลผลิตต่อไร่เราต่ำกว่าคนอื่นเขานะครับแล้วยังต่ำกว่าพม่าอีกนะครับนะโดยเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยเราอยู่450 กิโลรวมทั้งข้าวขาวรวมทั้งข้าวหอมเนี่ยแต่คนอื่นเข้าไปแล้ว700-800นะครับเวียดนามนี่เกินพันละต่อนะฮะเกินพันกิโลต่อละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยเราแพ้เขาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับยังไม่ต้องไปรวมเรื่องของค่าแรงซึ่งเราก็สูงกว่าเขานะครับค่าโลจิสติกต่างๆซึ่งเราก็แพงกว่าเขาอะไรเงี้ยนะค่ะบวกลบคูณหารเสร็จเนี่ยข้าวเราเวลาจะขายส่งออกเนี่ยต้องขายแพงกว่าเขาเสมอจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ตลาดเราจะหดไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะครับแล้วไอ้บุญเก่าที่เราทำไว้เนี่ยตั้งแต่50 ปีที่แล้วเนี่ยดีกว่าข้าวไทยดีที่สุดในโลกอะไรเงี้ยนะมันเริ่มจะเลื่อนมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วนะครับคนนี้จะเริ่มจะลืมไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็อาจจะมีรุ่นเก่าๆที่ยังคิดว่าข้าวไทยดีที่สุดแต่พอเจเนอเรชันใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยผมว่าเขาไม่คิดละนะครับข้าวอะไรก็ได้ที่มันอร่อยถูกนะฮะอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเริ่มทำอะไรกับมันนะครับถ้าเรายังจะอยู่กับอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยนะฮะเพื่อการส่งออกเนี่ยเราจำเป็นต้องมีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของพันธุ์ข้าวเรื่องของอะไรแล้วต้องทำอย่างรวดเร็วด้วยนะครับ
อะไรที่มันเป็นอุปสรรคในเรื่องของเรดเทปต่างๆในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยของราชการเนี่ยมันต้องพยายามที่จะต้องลบล้างให้หมดนะครับอย่างของเราเนี่ยจะจดทะเบียนพันธุ์ข้าวทีเนี่ยต้องใช้เวลา 5-6 ปีกว่าจะจดได้ถึงจะขายได้อย่างถูกต้องโดยไม่ถูกจับอะไรเงี้ยนะซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาช็อตคัทหมดในพวกนี้แต่พวกเราเนี่ยมันยังเหมือนกับยังติดระบบอะไรต่างๆอะไรซึ่งมันก็เลยทำให้ของเราเองก็พัฒนาได้ช้านะครับและอีกอย่างที่จะเรียนว่าทำไมถึงเราไม่ได้พัฒนาตรงนี้เลยเพราะว่าผมว่าหนึ่งการเมืองก็มีส่วนที่ทำให้เราเป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าการเมืองที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรือแต่ตามก็จะเป็นคอนเซิร์นในเรื่องของราคาเป็นหลักแต่ไม่ได้ไปดูเรื่องของภาคการผลิตว่าจะทำไงให้มันมีประสิทธิภาพหรือว่าทำไงให้มันดีขึ้นจะมาเล่นเรื่องพยุงราคานะประกันรายได้รับจำนำให้มันแพงๆกว่าราคาตลาดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้พวกนี้มันไม่ได้เป็นการสอนนะฮะหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนะฮะชาวนาไทยแต่ว่ามันการแค่เป็นช็อตเทอมไปเรื่อยๆเพื่อแลกกับคะแนนเสียงแลกกับความป๊อปปูล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราดูจากประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีส่วนนี้เลยเขาไม่เคยมีโครงการรับจำนำเขาไม่เคยมีโครงการประกันรายได้ก็ผลิตมาขายออกอย่างเดียวขายออกอย่างเดียวเลยนะคะรายได้ก็เข้าเรื่อยๆเขาเน้นในเรื่องของวิจัยเรื่องทำยังไงให้ต้นทุนเขาถูกนะฮะแล้วก็มีข้าวที่หลากหลายตามความต้องการของตลาดเนี่ยเป็นหลักเขายอมทุ่มเงินเนี่ยในเรื่องของการทำวิจัยข้าวนะฮะปีหนึ่งเนี่ย 4-5 พันล้านบาทนะครับในของเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่ถึงร้อยล้านมั้งในเรื่องของวิจัยเนี่ยแต่ว่าใช้เงินไปทำกับอย่างอื่นนะในเรื่องของราคาในเรื่องของอะไรมากกว่านโยบายการเมืองเขาก็ต่อเนื่องด้วยนะคะนโยบายการเมืองไม่ต้องมาสะดุดเหมือนบ้านเราเปลี่ยนทีก็ต้องเปลี่ยนนโยบายทีเปลี่ยนทีนะยุทธศาสตร์ข้าวก็ใครทำไว้ก่อนก็โยนเข้าลิ้นชักค่ะหรือใหม่มาหรือกกคใหม่ค่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ไปไหนอันนี้พูดจากใจจริงว่าสิ่งที่เราเห็นมาว่าทำไมของเราเนี่ยมันพัฒนาช้าเหลือเกินนะครับในเรื่องอุตสาหกรรมข้าวนะครับค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะเลยนะคะคุณชูเกียรติคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเร่งแล้วไม่อย่างนั้นนะคะอย่างที่คุณชูเกียรติบอกว่าตลาดไปแล้วเนี่ยกลับมายากนะคะแล้วก็ตลาดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วคู่แข่งเราก็น่ากลัวมากเขาพัฒนาวิจัยไปเรื่อยๆในขณะที่บ้านเรางานวิจัยค่ะพอออกมาแล้วอยู่บนหิ้งตลอดเลยนะคะไม่ได้ถูกนำมาใช้อันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณชูเกียรตินะคะครับด้วยความยินดีนะครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นะคะนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะให้ข้อมูลที่ทำให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะว่าตอนนี้ทำไมเพื่อนบ้านของเราจะขึ้นสู่การเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อาจจะเป็นอันดับหนึ่งแทนประเทศไทยไปโดยเฉพาะเวียดนามนะคะซึ่งคุณชูเกียรติบอกว่าสิ่งที่เขามองเห็นความแตกต่างนะคะสำหรับประเทศไทยในการส่งออกข้าวก็คืออย่างแรกคือการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวคิดค้นพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องนะคะงานวิจัยต่างๆเขาทุ่มไปตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ผลงานข้าวออกมาคุณภาพข้าวดีๆแล้วก็ส่งออกไปในต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดสำคัญของไทยในแต่ก่อนนะคะแล้วก็ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของนโยบายทางด้านการเมืองที่มีความต่อเนื่องนะคะแล้วก็นโยบายในเรื่องของการวิจัยของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนยังไงก็ตามนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ไม่มีสะดุดนะคะในบ้านเราก็มีแต่เรื่องของการพยุงราคารับจำนำนะคะนโยบายพักใหม่มาทีก็เปลี่ยนทีนึงอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างมากนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคือผลผลิตต่อไร่ค่ะของไทยเรานี้ก็ยังไม่มากเท่าเวียดนามนะคะในเวียดนามนี้เขาปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ปัญหาเยอะของเขาเนี่ยเขาก็หาทางแก้ไขได้แต่ในบ้านเราก็สะดุดหลายเรื่องเหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญค่ะที่ตอนนี้ในไทยเราจะต้องกลับมาดูแล้วล่ะค่ะว่าเราจะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่เรามีอยู่ในตอนนี้ตลาดใหญ่ๆไปได้ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าคู่แข่งเราก็ตามมาติดๆแล้วแล้วก็พันธุ์ข้าวเขาเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลแล้วด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับอาเซียนเราอัพค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ